ต้องเรียกเด็ดองค์น้ำมนต์อาสมฤาษีเนนขอโชคเจ้าสัวเฮงเลขลอยวนพุ่งโดนใจสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะใกล้วันหวยออกนะคะจะมีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภแล้วก็ส่องเลขเด็ดองค์น้ำมนต์อาสมฤาษีเนนนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยประชาชนจะเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ภายในอาสมฤาษีเนนนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธที่สูง34เมตรนะคะกุมารเจ้าสัวเฮงนะคะแล้วก็ได้นำประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทองของเด็กเล่นดอกไม้ธูปเทียนมาแก้บนแล้วก็มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนะคะโดยตลอดทั้งวันมีคนเดินทางมาแก้บนกันอย่างคึกคักเลยนะคะหลังได้โชคได้ลาบเมื่องวดประจำวันที่30ธันวาคม2564ที่บ่านมานะคะเมื่อขอโชคขอลาบเสร็จนะคะก็ไปส่องที่องค์น้ำมนต์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งเลขสีแดงลอยวนนะคะเป็นเลขโสรสสารตะที่อสมฤาษีเนนเขาทำประจำทุกงวดนะคะในงวดนี้นะคะมีเลขลอยวนเห็นเด่นชัดมากนะคะคือ2คือ3คือ4คือ5 7แล้วก็9นะคะเลขที่ลอยจับกลุ่มกันคือเลข254นะคะแล้วก็763นะคะนี่เลยนะคะเป็นเลขโสรสสารตะที่ฤาษีเนนทำพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าตัวเลขโสรสสารตะเป็นพิธีกรรมโบราณนะคะโดยในวันนี้นะคะนี่เลยนะคะตัวเลขที่ลอยบนเป็นแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งในผู้ที่มาขอโชคขอลาภคือนางสาววันเพ็ญอายุ31ปีนะคะเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเธอเดินทางมาพร้อมแฟนหนุ่มนะคะได้นำประทัดจำนวน 10,000 นัดมาแก้บนนะคะเนื่องจากถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว36งวดประจำวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเธอรับเงินกว่า 100,000 บาทเลยนะคะเธอก็เลยเดินทางมาแก้บนนะคะเธอบอกว่ามากับแฟนนะคะแล้วก็นำประทัดมาแก้บนโดยถูกเลขท้าย2ตัวนะคะโดยมาที่อาสมฤาษีเนนเป็นครั้งที่2แล้วก็ถูกรางวัลไปนะคะโดยครั้งแรกเธอมานี่เธอก็เฮงนะคะแล้วก็ได้เช่ากุมารเจ้าสัวเฮงไปก็ได้โชคเลยนะคะครั้งนี้ก็เลยเดินทางมาแก้บนแล้วก็มาส่องที่อ่างน้ำมนต์ลุ้นเฮงต่อนะคะนี่ก็คือเลขเด็ดที่อาสมฤาษีเนนนะคะส่องเลขเด็ดองค์น้ำมนต์นะคะเลขลอยวนนะคะตอนนี้นะคะมีเลขตามนี้เลยนะคะจับกลุ่มกันคือ7 6กับ3นะคะส่วน2 5 4นี่ก็คือแยกออกไปนะคะแล้วก็บางทีก็เข้ามาจับกลุ่มกันนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ